ข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับถ้าพูดถึงวงการแต่งรถในบ้านเราอาจให้ความสำคัญเรื่องความสวยงามมากกว่าประโยชน์ด้านอื่นแต่อุปกรณ์บางอย่างก็ต้องศึกษาให้ดีเพราะบางทีการเพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งเท่ากับเพิ่มน้ำหนักให้ตัวถังมากเป็นพิเศษทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็นนอกจากนั้นอาจมีผลให้เรื่องการประกันภัยซึ่งไม่มีความคุ้มครองอุปกรณ์เสริมด้วยและความรู้วันนี้กับอุปกรณ์ตกแต่งที่ไม่ได้มาจากโรงงานเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าชุดแต่ง X bar เป็นเหล็กค้ำกากบาทที่กำลังฮิตติดลมบนในกลุ่มรถแฮชแบ็ก5ประตูและ SUV มีลักษณะเป็นเหล็กลาวติดเข้าไปในห้องโดยสารเพื่อเพิ่มความสวยงามความแข็งแกร่งให้กับตัวถังข้อดีที่เด่นชัดคือช่วยลดความเสียหายภายในห้องโดยสารหากเกิดการชนกันจะช่วยป้องกันการยุบตัวภายในห้องโดยสารถือเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนขับและผู้โดยสารยิ่งขึ้น X bar คืออะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนอกจากจะเพิ่มความแข็งแรงภายในตัวถังเพื่อช่วยป้องกันชีวิตของผู้โดยสารแล้วหลายคนเชื่อว่าการเสริมเหล็กคาม X bar ยังส่งผลดีต่อสมรรถนะการขับขี่เน้นประสิทธิภาพการทรงตัวทำให้มีเสถียรภาพความมั่นคงขณะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงอาการโค้งตัวน้อยและไม่มีการถลายออกจากทางถนนให้มีความสบายในการขับขี่สามารถควบคุมรถให้เป็นไปตามความต้องการและมีความปลอดภัยมากขึ้นแต่การติดตั้งเหล็กค้ำต้องอาศัยร้านประดับยนต์ที่ไว้ใจได้มีความเป็นมืออาชีพในการออกแบบอย่างถูกต้องและติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมหากจุดติดตั้งไม่ถูกต้องข้อต่อไม่แน่นอาจทำให้เกิดการหลวมคอนยิ่งขับยิ่งหลวมมีเสียงดังขึ้นและสั่นเวลาขับบนเส้นทางที่ไม่เรียบหรือผิวทางต่างระดับเช่นคอสะพานลูกระนาดและรอยต่อบนผิวถนนถือเป็นข้อเสียที่ไม่ควรระมัดระวังให้ดี X bar คืออะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรในปัจจุบันเจ้าของแฮชแบ็ก5ประตูและ SUV นิยมติดตั้งเหล็กคาม X bar กันมากแน่นอนว่าการดัดแปลงสภาพมีผลต่อความแข็งแรงของตัวถังถ้าติดเหล็กค้ำแล้วต้องตัดหรือเจาะถังหรือถอดเบาะออกไปทำให้ลักษณะของรถดัดแปลงเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายเท่านั้นยังเสี่ยงทำให้ห้องโดยสารเสียรูปแทนที่จะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยเสริมตัวถังให้ห้องโดยสารแข็งแรงลดความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกิดการชนด้านข้างหรือรถพลิกคว่ำถ้าช่างติดตั้งที่มีฝีมือไม่ถึงขั้นเสี่ยงก่อให้เกิดปัญหาแง่การใช้งานอาจมีการกีดขวางเวลาปิดท้ายเก็บของอีกด้วย X bar คืออะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรความจริงแล้วการติดตั้งโครงเหล็กแบบเหล็กค้ำ X bar เพื่อลดการโค้งตัวระหว่างเข้าโค้งถ้าเป็นระบบรถยนต์ที่ขับในชีวิตประจำวันคงไม่ได้ขับเข้าโค้งแรงมากนะผิดกับรถแข่งที่ดัดแปลงอัปเกรดเครื่องยนต์ช่วงล่างโช๊คอัพและยางทำให้เกิดแรงสะเทือนส่งต่อไปยังโครงสร้างตัวถังจำเป็นต้องใช้เหล็กค้ำช่วยให้กระจายแรงสะเทือนไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวถังทั้งแนวตั้งและแนวนอนทั้งหมดหรือความสำคัญของเหล็กค้ำทำให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นตัวถังต้นทานมีอายุการใช้งานยาวนานนับว่ามีข้อดีอยู่ไม่น้อยจึงกลายเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่Car of Noนำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับ
ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้คลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกับทางเรา